รดใช้วิจารณญาณในการรับฟังสื่อจิตทำนายพ่อพญายมเตือนในปี 2566 เตรียมรับมือโรคเก่าบวกโรคใหม่จะกลับมาระวังภูเขาไฟระเบิดและแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงพ่อพญายมราชท่านมาบอกว่าในปี 2566 นี้เตรียมรับมือโรคร้ายและการเมืองแบบดุเดือดและรุนแรงใครอยู่ได้ก็อยู่ไปใครอยู่ไม่ได้ชีวิตแทบบ้าคลั่งเพราะเครียดสะสมทั้งโรคภัยเศรษฐกิจสภาพอากาศที่แปรปรวนรวมถึงธุรกิจบางธุรกิจที่เหมือนจะดีแต่กลับต้องทิ้งร้างและปิดตัวไปหลายองค์กรและในปี 2566 นี้ดวงบ้านดวงเมืองจะตกพระราหูใหญ่อมจันทร์อมพระอาทิตย์ทั้งปีจะได้เจอภัยจากโรคอุบัติเก่าที่ลอยลมและใหม่ที่กำลังลอยมาการบ้านการเมืองจะเชื่อเฉือนดุเด็ดเผ็ดมันแสบและคันทั้งปีปัญหาเดิมๆที่คาราคาซังที่ไม่จบไม่สิ้นขุดคุ้ยกันไปขุดคุ้ยกันมาไม่จบไม่สิ้นเหมือนไก่เขี่ยขี้การบ้านการเมืองจะมีละครบทใหม่ฉากใหม่และนักแสดงคนเดิมหน้าเดิมๆแค่รับบทใหม่ที่จู่ๆก็แยกช่องออกมาแสดงเป็นละครโรงเล็กๆแต่สักพักก็แอบมารวมตัวรวมดารามาเป็นโรงละครบทใหม่มาเต็มจัดเต็มแต่สุดท้ายก็จบไม่เป็นท่าจบไม่สวยทุกเรื่องไปเดือนมกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมเมษายนโรคเก่าที่ยังไม่จางหายบวกกับโรคใหม่ที่เข้ามาจะมาในรูปแบบของไข้หวัดเป็นไข้หวัดมรณะเป็นบ่อยเป็นซ้ำและดื้อยาจะมีคนเจ็บและคนตายด้วยโรคเก่าที่อุปโลกว่าจางไปแล้วแต่ที่แท้มันยังไม่จางแถมมันยังพัฒนาความดุร้ายกลายพันธุ์ด้วยตัวของมันเองในทุกซีซั่นมันเป็นเชื้อโรคที่ฉลาดที่สุดมันถูกออกแบบมาให้สามารถพัฒนาเชื้อและเปลี่ยนพันธุกรรมได้ด้วยตัวของมันเองให้แข็งแกร่งขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็มีมนุษย์โซนเอเชียทำงานวิจัยด้านสมุนไพรพื้นเพสมุนไพรภูมิปัญญาท้องถิ่นวิจัยยาฆ่าเชื้อโรคได้สำเร็จและอนาคตจะเป็นที่ยอมรับและเป็นความต้องการของคนทั่วโลกหนึ่งในนั้นมีสมุนไพรทางบ้านเราอยู่ด้วยถ้าถามว่ามันจะหมดไหมตอบว่าไม่หมดแต่แค่เปลี่ยนชื่อและอุปโลกว่าหมดทั้งที่มันยังล่องลอยอยู่ในอากาศท่านพ่อพญายมราชท่านกล่าวว่าโรคนี้จะไม่เกิดขึ้นแต่มนุษย์อย่างเดียวแต่จะเกิดกับสัตว์ทุกชนิดด้วยโดยเฉพาะสัตว์ที่มนุษย์นิยมเน้นบริโภคแต่โรคที่ติดต่อกับสัตว์จะไม่ร้ายแรงเท่ากับมนุษย์แต่อนาคตสัตว์ที่กล่าวมาจะเป็นโรคและมีอาการใกล้เคียงกับมนุษย์ยาที่ได้จะมีฤทธิ์แค่เสริมภูมิคุ้มกันเท่านั้นไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้สิ่งที่ทำให้สังขารร่างกายประคองชีวิตอยู่ได้คือสมุนไพรและผักผลไม้รากไม้ที่กินได้บางชนิดเท่านั้นธรรมชาติบำบัดปี 2566 ใครที่ทำอาชีพธุรกิจออนไลน์จะต้องขยันศึกษาดูงานดูความต้องการของคนอย่าเที่ยวซื้อเก็บคนขายไม่ออกให้ระวังในการตัดสินใจดูแฟชั่นในสังคมเด็กชอบอะไรสังคมวัยรุ่นชอบอะไรสังคมคนวัยทำงานมีความชอบอะไรสังคมวัยกลางคนคนในวัยกลางคนมีความชอบอะไรสังคมคนสูงวัยนิยมอะไรที่สำคัญราคาต้องจับต้องได้และไม่แพงจนเกินไปแต่ถ้าแพงต้องมีใบเซอร์รับรองผลงานนั้นด้วยถึงจะขายได้ส่วนหนึ่งต้องเจียดปัจจัยไปทำสาธารณประโยชน์เพื่อตอบแทนสังคมและสร้างคอนเทนต์เพื่อให้คนรู้จักในความเป็นตัวตนของคุณเองเพื่อยอดขายที่มากขึ้นยิ่งมีคนรู้จักคุณมากคุณจะยิ่งมีลูกค้ามากธุรกิจสินค้าราคาประหยัดและสินค้ามือสองจะไปได้ดีธุรกิจบิตคอยน์หรือการเทรดหุ้นต่างๆในตลาดโลกตลาดยุโรปจะมีการชะลอตัวแต่ตลาดเอเชียจะมีการผันผวนได้อย่างชัดเจนกว่าโดยเฉพาะประเทศที่กำลังใช้ระบบสกุลดิจิทัลจะรุ่งเรืองมากหุ้นทองไม่ตกทองคำเหล็ก ขยะรีไซเคิลน้ำมันจะมีมูลค่าที่สูงอยู่ตลอดเวลาเน้นทองคำเหล็กและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะเทคโนโลยีต่างๆจะไปได้ดีธุรกิจพืชสวนไร่พืชตระกูลถั่วราคาจะดีแต่ให้ระวังเรื่องโรคพืชต่างๆในไร่ด้วยรองลงมาตระกูลแตงและที่ราคาดีเสมอคือเครื่องเทศพริกแกงพืชขายใบและขายเป็นหัวราคาจะดีเพราะเป็นที่ต้องการของตลาดโดยพืชผักที่เป็นสมุนไพรจะมีราคาสูงขึ้นธุรกิจหาบเร่และขายของยากขึ้นเพราะด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปคนมักซื้อของในช่องทางออนไลน์มากกว่าออกมาเดินตลาดหรือเดินห้างควรเปลี่ยนทัศนคติเดิมๆแล้วเริ่มการขายแบบใหม่เพื่อตอบโจทย์ให้ตรงความต้องการของผู้บริโภคเพื่อกระจายสินค้าให้ออกไปง่ายหรือขยับจัดโปรโมชั่นเพื่อเรียกลูกค้าเร็วๆนี้จะมีข่าวไฟไหม้ห้างร้านบริษัทตึกหลายชั้นหลายห้องห้องแถวลุกลามและดับยากควบคุมเพลิงยากกว่าจะดับได้ก็แทบจะไม่เหลืออะไรไว้ให้ชมช่วงต้นปี 66 ถึงกรกฎาคมจะมีข่าวภูเขาไฟระเบิดและแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงรวมถึงบางพื้นที่อาจมีพายุพัดบ้านปลิวไปทั้งเมืองอย่างน่ากลัวในหลายประเทศจะเกิดขึ้นพร้อมๆกันหรือไล่ๆกันน่ากลัวมากและอาจจะมีผลกระทบถึงเศรษฐกิจโลกด้วยให้ระวังลูกไฟหรืออุกกาบาตที่ตกจากฟ้าหรือน้ำแข็งหรือลูกเห็บมันน่ากลัวมากเดี๋ยวจะมีข่าวให้เห็นหลังจาก 16 พฤศจิกายน 65 ถึง 12 มีนาคม 66 การเมืองร้อนมีระเบิดบ่อยมีไฟไหม้บ่อยเพียงเดือนกุมภาพันธ์ 66 คนภาคกลางคนในกทมจะร้อนจนหน้าแห้งเหี่ยวไปตามภาวะโลกร้อนปี 66 เป็นปีที่ยังมีโรคระบบหายใจอากาศเป็นพิษตามด้วยฝนตกหลงฤดูเป็นปีที่ดาวพฤหัสให้คุณ 50-50 ตามดูคนภาคกลางร้อนตายกันตามด้วยใช้ไฟฟ้าเยอะเป็นประวัติการเดือนกุมภามีนาเมษาพฤษภาร้อนหนัก4เดือนเป็นปีที่คนทั่วโลกร้อนตายเยอะมากที่สุดตามด้วยหลังเมษาพฤษภาร้อนสลับฝนตกน้ำท่วมกันดาวมฤตยูหลังมีนาคม 66 ไปแล้วจะเกาะทำร้ายภูมิต้านทานมนุษย์ในรูปแบบคนป่วยผิวหนังภูมิแพ้ค่าของเงินประเทศไทยยังไม่ดีในปี 66 โลกยังวุ่นวายเรื่องอัตราค่าของเงินหลังวันที่ 19 เมษายน 66 ดาวพฤหัสให้คุณดวงเมืองประเทศจีนเต็ม 100%ที่ดินบ้านประเทศนี้ขึ้นราคาแพงจับตาดูพม่าค่อยๆเปิดประตูประเทศทีละ 2-3 นิ้วปี 66 ไปจนเปิดเต็มบานในปี 67 ราคาที่ดินปี 66 ในไทยจะก้าววิ่งข้ามไปทีละ 2-3 ก้าวที่ดินจังหวัดใกล้พม่าจะค่อยๆขยับขึ้นสำหรับวันนี้ก็ขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังหากท่านชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ให้กับเพื่อนๆได้มารับฟังกันเยอะๆนะคะฝากติดตามและเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ